สวัสดีครับเฟมจากซูเปอร์เฟม66นะครับก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ปี2024อีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องPentatonic Speed Pattern เนาะให้เราได้เอา Pentatonic ไปเล่นแบบง่ายๆนะครับก็คือ Pentatonic มันก็จะเล่นได้กับทุกเพลงทุกแนวเพลงนะครับเพราะว่าโน้ตมันมีน้อยเนาะโน้ตมันมีแค่5ตัวอ่ะทวนอีกทีหนึ่งเมเจอร์สเกลจะเป็นแบบนี้เนาะแพนโทนิกจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคจะเป็นสเกลประมาณนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะได้จากไอ้สปีดแพนโทนิกแพทเทิร์นเนี่ยก็คือ1ทางปิกเราจะได้ทางปิกที่เราสามารถเอาไปใช้ได้หลายแบบเอาไปพัฒนาการเล่นของเราได้ในรูปแบบอื่นๆหรือจะเล่นแบบแพทเทิร์นที่ผมแนะนำทุกอย่างเลยก็ได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูส่วนวิธีการเล่นไอ้ Pentatonic Pattern เนี้ยมันจะเหมาะสำหรับการเล่นในช่วงคอประมาณช่วงเนี้ย1แหละมันเล่นง่าย2มันได้โทนที่ค่อนข้างโอเคก็เอาเป็นฟอร์มหลักๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนาะต้องลองเล่นฟอร์มเดียวก่อนให้ติดนิ้วก่อนให้จับฟิลมันได้ก่อนนะครับถึงจะเล่นออกมาได้ดีเนาะได้อย่างธรรมชาติได้อย่างสมูทนะครับค่อยๆดูตามไปนะครับมันจะมีขาขึ้นแล้วก็ขาลงจะเล่นไม่เหมือนกันนะแพนโทนิกแพทเทิร์นเนี้ยจะเล่นเป็นแบบใน1คลิกมี8ตัวนะครับปกติเราอาจจะเคยฝึกแบบว่า1คลิกมี4ตัวมี6ตัวอะไรอย่างงี้เนาะสปีดหน่อยแต่ว่าอันนี้ใน1คลิกมี8ตัวนะครับจะเป็นฟอร์มนี้เนาะเป็นฟอร์มนี้นะครับอันนี้เล่นเป็น A major pentatonic หรือ F sharp minor pentatonic นะครับจำไว้ว่าขาขึ้นเนี่ยจะเล่นทีละ3สาย3ชุดสาย3ชุดสาย3ชุดสายส่วนขาลงเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยเราจะเล่นทีละ2ชุดสายนะครับ3ชุดสายจะเป็นแบบนี้โน้ตแรกให้ดีดเป็นสายแรกโน้ตแรกให้ดีเป็นแฮมเมอร์ออนก่อนแล้วก็เป็นอัลเทอร์เนทพิกกิ้งแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นชุดสาย1 2 3เนาะมันจะจบด้วยการดีดขึ้นนะครับอันนี้แล้วก็ข้ามไปอีกชุดที่2นะครับเหมือนกันเลยก็คืออันแรกสายแรกก็คือดีด pull off ออกมาจบด้วยการดีดขึ้นแล้วก็มาเป็นเซตต่อไปก็จะเป็นคู่สาย3 4 5ต่อไปจะเป็นแบบนี้นะครับฟังอีกทีจะเป็นแบบนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นวิธีการดีดผสมผสานระหว่างpull off แล้วก็ alternate picking นะครับที่มาแนะนำผมรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปเล่นแบบไปพัฒนาไปเป็นลูกเล่นอื่นๆได้ง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดนิ้วเล่นง่ายเนาะจบข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีขาลงเนาะฝึกเล่นขาขึ้นให้ได้ก่อนเพราะว่าขาขึ้นมันจะง่ายกว่านะครับI'm not afraid to die.
สามารถเล่นที่อื่นก็ได้เป็น E minor ก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอมันติดมือแล้วมันก็จะไหลลื่นได้เองคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราจะเล่นขาขึ้นกับเมโทรนอมนะครับเราก็ฝึกเล่นสักประมาณผมรู้สึกว่าช่วง70 80 90เนี่ยกำลังจะโอเคเลยมันเหมาะสมดีสมมุติว่าเป็น75อย่าลืมนะครับ1คลิกมี8 1คลิกมี8เราก็ต้องหา8ตัวใน1คลิกเน้น1เหมือนเดิมฝึกเน้น1ให้ได้8ตัวนับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็ลองมาเล่นขาขึ้นดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นหรือวิธีการฝึกใน1คลิกมี8ตัวสำหรับขาขึ้นต่อไปจะเป็นขาลงนะครับขาลงจะเล่นไม่เหมือนกับขาขึ้นนะขาลงเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นฟอร์ม A ฟอร์มเดิมก่อนนะครับขาลงเนี่ยจะเล่นทีละ2คู่สายจะเป็นคู่สาย5สาย6สาย4สาย5สาย3สาย4แล้วก็เป็น2 3 1 2จะเป็นคู่ประมาณนี้นะครับแต่จะเป็นโน้ต8ตัวเหมือนกันเริ่มด้วยการดีดขึ้นก่อนโอเคเริ่มด้วยแบบนี้เริ่มด้วยการดีด4 off เหมือนเดิมเนี่ย3โน้ตแล้ว1 2 3ก็จะเป็นคู่5กับคู่6เริ่มต้นที่สาย5นะครับและจะจบด้วยการดีดลงแฮมเมอร์ออน3โน้ตแล้วก็ดีดสลับลงขึ้นลงขึ้นซุ้มเสียงก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นคู่ต่อไปคู่ต่อไปเป็นแบบนี้นะครับในฟอร์มเดิมก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ลองไปฝึกกับเมโทรนอมดูนะครับสักเนี่ยประมาณ 70-80 แล้วแต่เราถนัดคลิกเนี่ยคือคลิกด้วยการดีดขึ้นนะครับอันแรกเราเล่นขึ้นเราจะเน้นที่ดีดลงคราวนี้เราจะลงเนี่ยเราจะต้องเน้น1ที่การดีดขึ้นจะเป็นคลิกแบบช้าจบแล้ว1อันต่อไปก็เป็นสายต่อไปสายต่อไป
ต่อไปสายต่อไปโอเคถ้าเราเอามาเล่นรวมกันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งลงทั้งขึ้นเนาะนะครับขาขึ้นดีดลงทั้งหมดเน้นหนึ่งขาลงเนี่ยดีดขึ้นทั้งหมดนะดีดขึ้นทั้งหมดนะครับพอเราเริ่มเล่นได้แล้วเราก็ลองมาเล่นเป็นฟอร์มอื่นด้วยก็ได้ก็จะได้เสียงไปอีกแบบหนึ่งได้โพซิชันใหม่ๆอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นเล่นฟอร์มนี้ขาลงเล่นฟอร์มนี้นะครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปฝึกกันดูนะครับคิดว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของทางปิกแล้วก็ในการฝึกเล่นเพนโทนิกให้ดีมากขึ้นมีการเล่นที่เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนซีเควนซ์นะครับเล่นสับไปสับมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเล่นใน1คลิกมี8ตัวโน้ตเนาะลองไปฝึกกันดูนะครับสักช่วง75 80ก็เหมือนกันแบบเวลาถ้าเราจะถ้าเราจะไปแปะกับเพลงอ่ะจะเอาลิกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นทั้งหมดเนาะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเพลงเนี่ยมันจะมีความเร็วประมาณ70 80ก็จะเป็นช่วงเพลงมีเดียมกลางๆนะครับไม่ได้เร็วมากประมาณ70 80เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเล่นทั้งหมดอาจจะเล่นแบบนิดเดียวก็ได้หรือแบบลงอะไรสักอย่างเนี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นเต็มฟอร์มเนี่ยก็เท่ดีเพราะดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สั้นๆแค่นี้เนาะโอเคอย่าลืมไปฝึกกันนะครับขอบคุณครับ